มขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับก็ยังพูดคุยนะครับเกี่ยวเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุของโลกนะครับที่ท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับได้ไปร่วมประชุมมาที่ประเทศฟินแลนด์นะครับแล้ววันนี้ครับเรายังอยู่กับแขกร่วมรายการนะครับท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับค่ะสวัสดีครับคือครับเมื่อตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเรื่องงานวิชาการงานวิชาการเรื่องการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยของแต่ละประเทศที่เราเห็นความคืบหน้าเนาะครับค่ะตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็เป็นเรื่องในการดำรงชีวิตประจำวันมันต้องถูกสร้างอยู่ๆมันจะทุกคนจะมาพูดถึงเรื่องเอ๊ะความปลอดภัยคืออะไรทำไมเราต้องปลอดภัยมันไม่ต้องพูดแล้วอะค่ะมันต้องเป็นจิตสำนึกหรือเป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมคนทั้งชาติบ้านเราจะไปประเทศทางสแกนดิเนเวียเราไม่ค่อยเห็นตำรวจครับนะหาไม่เจอเลยตำรวจอยู่ไหนไม่เจอจริงๆเราบอกเอ๊ะทำไมประเทศทางเนี้ยไม่ค่อยมีตำรวจนานๆจะมาทีนึงแต่ว่ามาทีก็ตัวใหญ่นะลงสนามบินเห็นค่ะถูกไหมคะตม.นะคะเห็นแต่ว่าในประเทศทำไมถึงไม่เห็นไปดูเรื่องการศึกษาได้มีโอกาสไปดูเรื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคะประเทศสวีเดนเอ้ยประเทศฟินแลนด์ขออภัยค่ะประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่แรกๆเลยตอนนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนการศึกษาเป็นลักษณะแนวใหม่เกือบทั้งหมดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่นักเรียนนะเขาได้เป็นประเทศที่การศึกษาที่สุดในโลกแล้วพี่นะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่หลายๆประเทศกำลังเอาแบบอย่างมาจากฟินแลนด์ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นดูแล้วเราไปนะคะอยู่ที่นั่นประมาณ2สัปดาห์นะคะเราเห็นนักเรียนตัวเล็กๆอะค่ะเด็กๆเล็กๆอนุบาลมั้งอะครับขึ้นรถเมล์ไปพร้อมกันกับเราพร้อมกับคุณครูพี่เลี้ยงนะคะเด็กประมาณสัก15คนคือเขาไป2กลุ่มหนึ่งขึ้นข้างหน้าอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นข้างหลังดูเหมือนจะเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันเราเห็นสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเราสังเกตว่าเป็นนักเรียนเขาใส่เสื้อสะท้อนแสงไปกันเป็นกลุ่มทุกคนเลยใส่เสื้อสะท้อนแสงไม่ได้ใส่เฉพาะว่าการจะไปศึกษาดูงานใส่มาตั้งแต่บ้านนะคะแม่ไปส่งแม่นะคะมีลูก2คนนะคะจุงลูกไปโรงเรียนใส่เสื้อสะท้อนแสงให้แล้วก็ผูกข้อมือลูกไว้2ข้างเดินไปด้วยกันครับแม่ก็ขนเข็นของไปด้วยได้ครับลูกก็จุงไปด้วยได้บ้านเราทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เหมือนสุนัขใช่ไหมจุงไปโรงเรียนแต่ของเขาทำแต่ว่านั่นคือมันสะท้อนว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนะคะครับผมพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยบอกแล้วศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ตัวนักเรียนครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มานั่งเรียนในห้องเรียนวิชาอะไรวิชาวัฒนธรรมไปดูอะไรไปดูเขาเรียกไปดูโบสถ์ไปดูพิพิธภัณฑ์ค่ะนักเรียนขึ้นรถไปเองพร้อมคุณครูครับระหว่างที่เดินทางเด็กทำอะไรเราไปแอบฟังนะเด็กก็เถียงกันดิสคัสคุยกันเรื่องวิชาการน่ารักมากเลยเขาแสดงออกได้เต็มที่เด็กตัวเล็กๆมานั่งเถียงกันทางวิชาการมีที่ไหนอะคะพูดภาษาชาวบ้านอภิปรายกันนั่นแหละนะแต่ว่าคือเขาพูดไปถึงโบสถ์ไปถึงอะไรนี่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอภิปรายกันคุยกันเขาถามแล้วเขาเถียงกับคุณครูนะคะเถียงแบบน่ารักมากคุณครูทราบไหมว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่โบสถ์เนี่ยที่เราจะไปเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเด็กๆบอกว่าเขาดูหนังสือมาแล้วเขาไปอ่านหนังสือมาแล้วเขารู้ว่าวันนี้จะต้องไปดูอะไรเขาไปศึกษามาก่อนในเนี้ยมีอะไรบ้างเขาต้องไปเจออะไรบ้างเด็กอีกคนก็เถียงขึ้นมาว่าดูก่อนจะสนุกได้ไงนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าต้องดูก่อนสิเราจะได้รู้ว่าเราสนใจอะไรเราอยากรู้เรื่องอะไรเด็กมีความกล้าถูกค่ะเขากล้าในการแสดงออกวิพากษ์วิจารณ์เถียงกันไปเถียงกันมานะคะไปเจอเดินไปที่ไหนก็เจอแบบเนี้ยจันถึงศุกร์เจอเด็กอยู่นอกสถานที่นอกห้องเรียนเรียนรู้ด้วยการเผชิญชีวิตจริงวาดรูปนะคะเขาก็พาไปพิพิธไปปาร์คไปสวนสนุกหรือสนามเด็กเล่นหรือว่าเป็นลานแสดงอะไรเงี้ยนะคะเด็กๆ ก็ไปนั่งวาดรูปเด็กอีกกลุ่มนึง
ไปเล่นกันหาฐานเหมือนกันเดินตามความรู้นะคะตามหาความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต้นไม้เรื่องพืชศาสตร์เรื่องอะไรมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเด็กไทยนั่งเรียนแต่อยู่ในห้องครับค่ะแต่หนังสือของจริงไม่เห็นไม่รู้จะคิดยังไงเถียงไม่เป็นคิดไม่เป็นคำถามอ่ะเด็กไทยไม่เคยถามเลยทำไมถูกไหมคะเด็กฝรั่งถามคำว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้นไม้ทำไมต้นไม้ต้นเนี้ยถึงไม่มีดอกมันมีแต่ใบแล้วใบมันสีต่างกันคุณครูยืนอธิบาย5นาทีถามว่าครูไทยจะใจเย็นยืนแบบนี้ได้ไหมไม่มีทางเริ่มตั้งแต่เด็กไม่ถามแล้วถูกไหมคะครับเออต้นไม้ต้นนี้ไม่มีดอกนะแต่ทำไมใบมันเป็นสีนะคะมันเปลี่ยนถึงฤดูไม้เปลี่ยนสีพอดีทำไมดอกไม้นี่ต้องสีหลายสีทำไมกุหลาบมีทั้งสีแดงมีทั้งสีขาวอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาของเขาถูกค่ะคือเขาบอกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริงไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องเรียนเราก็เรียนจากหนังสือรวมถึงเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะจะเห็นเลยว่านะคะเด็กไปทัศนศึกษาใช้ครูน้อยมากใช้ครู2หรือ3คนน่ะพาเด็กเล็กๆไปที่เราเห็นอยู่ทุกครั้งเลยก็คือเสื้อสะท้อนแสงกับการผูกยึดหรือว่าการเดินเกาะให้เดินจุงมือกันไม่แตกแถวเป็นระเบียบมันได้หลายอย่างเห็นไหมคะที่สำคัญก็คือเราอยากรู้ว่าเอ๊ะประเทศเหล่านี้ทำไมไม่มีการตรวจตั๋วเราไม่เจอเลยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนขึ้นรถไฟจ่ายเงินแล้วหรือยังไม่จ่ายเพราะอะไรช่องเข้าเนี่ยมี3แถวมี3ประตูนะคะช่องเข้านะคะบางที่ก็ติ๊กตั๋วได้แต่ช่องออกอยู่ข้างๆช่องเข้าเปิดโล่งเลยค่ะสรุปว่าคุณเข้าไปในรถไฟจะเข้าทางเข้าก็ได้เข้าทางออกก็ได้ถูกไหมถ้าเข้าทางเข้าต้องสแกนตั๋วแต่ถ้าไม่ต้องสแกนตั๋วเข้าทางออกแต่พูดถึงเนี่ยเขาสร้างคนแล้วเขามีความซื่อสัตย์เราพยายามจะสังเกตดูว่าเอ๊ะมีใครไปเข้าทางช่องทางออกไหมมีค่ะมีบ้างมีบ้างนะคะมีบ้างเราเห็นแต่ว่าที่เราทึ่งก็คือเราไม่เห็นตำรวจนะคะที่ไหนได้พอเราอยู่ไปหลายๆวันเข้านะคะเราเจอการตรวจนะคะคืออย่างที่บอกค่ะทางเข้ากับทางออกมันเป็นทางเดียวกันแค่เขียนไว้ก็เข้ากับออกบางที่ไม่กั้นเลยไม่มีการเอาบัตรมาติ๊กตั๋วนะคะทางเข้าก็เปิดโล่งเลยขึ้นไปบนรถไฟก็ไม่มีในตรวจไม่มีในตรวจค่ะวันนั้นที่เราเจอคือนะคะพอมีการตรวจนะคะปิดทุกช่องค่ะตรวจจริงๆปรับตรงนั้นเลยปรับแพงมากนะคะสมมุติว่าค่าตั๋ว4เหรียญนะ4โครนอ่ะ4โครนค่าปรับ80โครนโอ้ไม่คุ้มเลยฮะไม่คุ้มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะขึ้นรถก็ขึ้นไปแค่โชว์บัตรหมดอายุหรือยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครคนขับไม่ตรวจแต่ถ้ามีตรวจขึ้นมาถ้ามีตรวจขึ้นมาปรับหลีกเลี่ยงไม่ได้ปรับเยอะมากอันนี้ก็เลยสร้างวินัยได้คือหนึ่งประชาชนเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์ส่วนหนึ่งมีความซื่อสัตย์สองวินัยเขาสูงสามการเขาเชื่อฟังกฎหมายหาการบังคับใช้ที่เข้มงวดแล้วก็สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าโดนปรับผมเพิ่งวันนี้วันแรกอันนี้ผมไม่สนคือวันแรกลูกใครก็ไม่ได้นะอ้างไม่ได้ลูกใครนะคะอันนี้เราเห็นเลยว่าหลายประเทศเป็นแบบนี้ที่สำคัญเราก็ทราบกันดีเนาะเชงเก้นถูกไหมคะเชงเก้นก็คือการเข้าออกในประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันโดยไม่ต้องใช้วีซ่าเนาะคือขอเข้า1ประเทศคุณไปได้ทุกประเทศในละแวกนั้น30กว่าประเทศไม่เคยมีการตรวจพาสปอร์ตใช่ไหมคะอันนี้คือถือว่าให้เกียรติประชาชนให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ระหว่างกันแล้วประเทศพวกนี้เป็นรัฐสวัสดิการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแต่ว่ามันเป็นความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะคะในประเทศเดนมาร์กนี่จะเป็นประเทศที่ล้ำหน้าด้านของสวัสดิการของรัฐนะคะพี่แจ็คโทษนะคะได้เงินเดือนกี่แสนคะครับถ้าสมมุติไปอยู่ที่นั่นพี่แจ็คจะมีเงินเดือนประมาณสัก 300,000 ครับทราบไหมคะว่าเสียภาษีเท่าไหร่ 200,000 กว่าบาทครับ50% นะคะก็ 150,000 นั่นแหละครึ่งนึงหายไป 150,000 ค่ะแต่ในที่สุดก็จะได้รับสวัสดิการแบบนี้คืนกลับมาที่ดีเราเกษียณที่โน่นเขาเกษียณที่67ปีบ้านเราเกษียณ60ถูกไหมที่โน่น67ปีแต่ว่าทำไมคนที่โน่นอายุยืนอาหารที่เป็นผักเป็นอาหารสุขภาพนะคะราคาถูกมาก
แต่อาหารที่เป็นอาหารทำลายสุขภาพน้ำอัดลมทุกชนิดน้ำตาลทุกประเภทถูกไหมคะสงโด่งริ้วเลยโด่งริ้วเลยค่ะครับถูกไหมแต่เป็นพวกผักเป็นผลไม้นะยิ่งไม่ต้องนำเข้าเนี่ยนะคะหรือว่านำเข้าจากประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วยกันถูกมากนมถูกไหมคะถูกกว่าน้ำตั้งครึ่งนึงน้ำราคาประมาณ80 บาทถึง100 บาทต่อ1 ลิตรถูกไหมคะนมก็ประมาณ40 บาทน้ำผลไม้ที่ไม่เติมน้ำตาลราคากล่องนึงประมาณสักตกเงินไทย25 บาทแทบช็อกไหมคะ บ้านเราเป็น100เนาะใช่ครับนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เติมน้ำตาลไปราคาจะเพื่อทำลายเมื่อทำลายสุขภาพเมื่อไหร่ราคาก็จะสูงถูกต้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านดร.นัทการนะครับได้ไปเห็นในประเทศที่ไปประชุมที่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียเดี๋ยวจะมีต่อครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมวันนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ